แต่ว่ายังเห็นพี่โบเวลามีงานแสดงความยินดีอะไรเราจะไปด้วยตลอดเลยนะคะอย่างเมื่อวานก็วันเกิดใช่ไหมช่วงนี้ช่วงเทศกาลค่ะก็เป็นช่วงใกล้ปีใหม่คริสต์มาสก็จะมีงานบ่อยๆค่ะแล้วก็พอดีเป็นวันเกิดของน้องลีด้วยก็เลยเซอร์ไพรส์วันเกิดให้น้องจัดงานคริสต์มาสด้วยกันค่ะมีของขวัญอะไรให้ด้วยไหมก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านให้นะคะเป็นปาร์ตี้คริสต์มาสก็เลี้ยงเพื่อนๆแล้วก็มีทุกคนก็มางานวันเกิดน้องลีด้วยค่ะก็ทำอาหารเลี้ยงคนที่สนุกที่สุดจะเป็นตัวเล็กหรือเปล่าน้องชีสนุกมากน้องชีบอกว่าโอ้โหคนแบบมาเยอะมากเลยแล้วก็เป็นงานวันเกิดที่แบบชีชอบชีบอกชีอยากมีทุกๆคนอยู่เยอะแยะสนุกสนานมีทวงของขวัญคุณแม่บ้างไหมครับทวงค่ะทวงแบบไอ้หูฟังอะไร 7,000 เนี่ยแม่บอกว่าให้เรียนดีก่อนแพงเกินไปดีว่างไงบ้างคะก็น้องเรียนน่ารักค่ะเหมือนเดิมก็เขาก็ thank you อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราก็แบบคือเราเป็นคนชอบจัดงานเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นวันเกิดน้องพอดีก็รู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรให้น้องเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความสุขก็เลยมีแบบให้เป่าเค้กเป่าไหลรอบหน่อยพี่แบงค์นะคะคริสต์มาสได้มีของขวัญอะไรให้พี่โบหรือเปล่าก็มีดอกไม้มีอะไรโหครับเป็นดอกไม้ใช่ครับมีคำอวยพรหรือมีอะไรไหมใกล้ปีใหม่เลยด้วยอวยพรยาวน่ารักก็ให้มีความสุขปีใหม่ครับแต่คนบอกว่าปีใหม่จะต้องแบบว่ามีของขวัญอะไรชื่นมืออะไรให้ตัวเองเลยไหมครับปีนี้แล้วมีอะไรครับของขวัญเราปีนี้มีแต่ทำให้คนอื่นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนทำของขวัญให้คนอื่นจัดงานให้คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไปร่วมกิจกรรมอะไรยังไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเองเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวคงไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นของขวัญให้กับลูกให้กับเราทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปใกล้ๆนี่ค่ะไปบินไปฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะไปที่หรือว่าไปเขาดาวด้วยเลยใช่ค่ะไปช่วงเขาดาวไปฮ่องกงค่ะไม่ใกล้นะก็ต้องผ่านประเทศไหนกันใกล้สุดแล้วไปกันสองคนหลังตัวหรือว่าน้องอาชิไปด้วยค่ะน้องอาชิไปด้วยไปหมดเลยไปกี่วันคะทริปนี้ไปหลายวันเลยค่ะคราวนี้ก็อากาศเย็นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นพักผ่อนด้วยค่ะแพลนทริปพิเศษอะไรไว้หรือยังพี่โบค่ะได้ยินใช่มั้ยแพลนทริปพิเศษอะไรไว้หรือยังคะที่จะไปเนี่ยค่ะเหมือนแบบมีทริปพิเศษอะไรไว้ทั้งเลยก็คงเป็นเรื่องของกินร้านอร่อยๆมากกว่าเดินเล่นช้อปปิ้งอากาศสบายๆค่ะก็คงเป็นช่วงเทศกาลด้วยคิดว่าไปนู่นยังไงมันก็สนุกสนานเหมือนอยู่เมืองไทยเงี้ยทุกวันนี้อากาศเย็นก็สนุกทุกวันจริงๆก็เสียดายเหมือนกันเพราะอยากจะแบบตักตวงความเย็นไว้ให้นานที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็จองไปค่อนข้างนานแล้วก็เลยต้องไปหน่อยค่ะพี่แบงค์แล้วครับตั้งเป้ากับเที่ยวนี้ว่ายังไงบ้างก็ไปหาของทานอร่อยๆก็เตรียมดาวใจทุกคนเต็มที่ไหมครับก็ไปหาใช่ครับไปหาไปทานไปแล้วก็ไปทานพี่บอกค่ะผมว่ามองว่าช่วงกลางปีหน้าก็เดี๋ยวมีอะไรแล้วบอกเนาะยังไม่มีคืบหน้าหรือว่าเรายังตอนนี้ก็เรียนรู้การศึกษาแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบทุกวันแบบมีความสุขอะค่ะก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะดีนะคะเดี๋ยวนี้จริงๆก็มันก็ดีทุกวันเนาะเดี๋ยวมีอะไรแล้วเดี๋ยวบอกดีกว่าเนาะแต่พี่แอบวางแผนๆที่ไปอยู่ใช่ไหมคะมีแผนไว้หรือยังคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกแต่ก็ยืนยันว่ามีคิดไว้ใช่ไหมคะน่าจะได้บอกเร็วๆนี้ไหมพี่หรือว่ายังไงถ้ามีได้จะบอก